ครับสวัสดีครับพบกับ Coding Thailand นะครับในคอร์สของ PHP กันต่อนะครับในเรื่องของ PDO นะครับก็คือการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับโดยใช้ตัว PHP Data Object ในตอนที่2นะครับการติดต่อกับ MySQL นะครับในตัวคลิปนี้นะครับในคอร์สนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนมาใช้นะครับตัวSAM Control นะครับหรือตัว SAM นะครับที่จำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้นะผมก็เปิดตัว SAM Control มานะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับวิธีติดตั้งก็จะอยู่ในคอร์สนะครับTool and Software นะครับใน Coding Thailand นะครับลองไปตามดูได้นะครับการติดตั้งตัว SAM นะครับโอเคนะครับผมก็จะเข้ามา localhost นะครับlocalhost แล้วก็ enter นะครับถ้าใครลงซ้ำแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับของ MySQL ก็มาที่ Security ก่อนได้นะครับเช็คก่อนแล้วก็มาที่ตัวลิงก์นี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้ได้นะครับเวลาเราเข้า PHP MyAdmin เนี่ยก็จะโอเคนะฮะจะสามารถเราก็จะกรอกใช่ไหมครับ username password เข้าไปได้นะครับโอเคนะครับผมก็มาที่ localhost อีกทีนึงนะครับจากนั้นผมก็เข้าที่ php myadmin นะครับซึ่งถ้าผมเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ต้องกรอกนะครับตัว username กับ password ให้เรียบร้อยนะ username ปกติก็เป็น root นะครับโอเคนะครับผมเข้ามาใน php myadmin นะครับตรงนี้ผมสร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับชื่อว่า news manage นะครับแล้วก็มีตาราง news นะครับคือตารางข่าวนะครับผมสร้างไว้ก็คือมีตัว new id นะครับ new topic new detail แล้วก็ new date นะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลไว้2 record นะครับผมกด structure ให้ดูก่อนโอเคนะผมสร้าง news idเป็น int นะครับถ้าใครอยากสร้างตามก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ new id เป็น int นะครับเป็น auto increment เป็น primary key ด้วยนะครับแล้วก็ new topic เป็นวาชา100นะครับ new detail เป็น text นะครับ new date เป็น date เป็นวันที่นะครับอันนี้ก็คือตารางข่าวนั่นแหละนะครับเป็นระบบจัดการข่าวสารนะฮะอันนี้เราก็สมมุติขึ้นมานะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมาติดต่อใช่ไหมฮะกับตัว MySQL ด้วย PDO เพราะฉะนั้นการติดต่อนะครับไม่MySQL ก็ตามหรือว่าเป็นพวก Oracle นะครับหรือตัว SQL Server หรือพวก PostgreSQL SQLite หรืออะไรต่างๆก็คือเขาจะมี data source name นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นตัวแปรนะครับว่าเราจะใช้ data source name อะไร data source name เนี่ยมันก็จะขึ้นต้นแบบนี้ฮะก็คือขึ้นต้นด้วยยี่ห้อฐานข้อมูลแล้วก็ตามด้วยโคลอนโอเคไหมครับจากนั้นก็จะมีนะครับhost มีพารามิเตอร์ต่าง host port อะไรก็แล้วแต่เรานะฮะมี host กับ port นะครับถ้า port เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกับ db name อะไรนะครับพวกนี้นะครับกับมีพวกตัว character set นะครับอีกอย่างนึงนะครับก็คือพวก character set เนี่ยใน MySQL ก็จะมีคำสั่งนะครับ MySQL นะครับตัว attribute init command ตรงนี้นะครับเพื่อช่วยให้เราเซต character ได้นะครับเช่นเป็น UTF-8 เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องดูใช่ไหมมันก็จะมีตัวตั้งแต่เป็นเวอร์ชันอะไรมานะก็ต้องเช็คด้วยนะโอเคครับผมก็ลองให้ดูตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราถ้าใครเข้ามานะครับลองเสิร์ช Google ที่ PHP PDO MySQL ก็ได้ MySQL DSN ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะก็จะมีตัวอย่างการ connect อยู่นะครับตรงนี้นะครับเปิด NetBeans ขึ้นมานะครับผมสร้างไฟล์ใหม่มาแล้วนะครับชื่อว่า mysql_pdo นะครับตรงนี้ตัว DSN นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก็จะขึ้นต้นด้วย MySQL แล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ใส่ host ก็คือ local host นะครับ port ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหรือเราจะใส่ port เท่ากับก็ได้นะฮะ3306อะไรเงี้ยก็ได้นะส่วน database นะครับผมก็ตั้งชื่อ database ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือ new manage ที่สร้างใน php myadmin เมื่อกี้นะครับ username ผมเป็น root นะครับ password เป็น123456อันนี้ก็ใส่ตามเครื่องของเราที่เราได้เซตไว้นะครับนะครับแล้วผมก็ใส่ option นะครับซึ่งเป็น array นะฮะก็คือเป็น
ความสามารถที่เพิ่มมาใหม่นะครับตั้งแต่5จุดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ 5.3 ใช่ไหมเราสามารถเซตเนมนะครับเป็น UTF 8ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมาคิวรี่คำสั่งหรือว่า execute คำสั่งตัวนี้นะครับก็สามารถใส่ตรง option array ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับการ connect ก็ง่ายๆครับเราก็ใช้คำสั่งนี้แค่นี้ครับบรรทัดเดียวเลยก็คือเราประกาศนะครับตัว object ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า dbh นะครับแล้วก็นะครับ new นะครับตัว class pdo ขึ้นมานะครับโดยเราโยนพารามิเตอร์นะฮะโยนพารามิเตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะสร้าง connection ขึ้นมาให้อัตโนมัติแล้วเก็บไว้ในตัวนี้ได้เลยนะฮะก็จะมี dsa นะครับ username password แล้วก็ option นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ option ก็ได้นะครับถ้าตรงนี้รันตรงนี้ผ่านนะครับก็เราก็สามารถที่จะecho นะครับecho ตรงบอกว่าติดต่อ MySQL ได้สำเร็จได้เลยนะครับโอเคผมคลิกขวาแล้วลองรันดูนะฮะ pdof ผมเซฟยังเดี๋ยวนะผมเซฟปิดที่นะครับขออภัยนะผมเซฟ S ใหม่ครับผมต้องเซฟไปที่แซมสิใช่ไหมมาที่ได้ C นะครับมาที่ตัวแซมนะครับมาที่ตัวแซมแล้วก็มาที่ stdoc นะครับ pppdo โอเคผมก็เซฟตรงนี้นะครับเมื่อกี้เซฟผิดที่นิดนึงเรียกว่าเป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่านะครับโอเคก็จะขึ้นว่าติดต่อ MySQL สำเร็จโอเคนะครับผมลองเปลี่ยนชื่อฐานข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองรีเฟรชใหม่ก็จะขึ้น error นะครับเป็น PDO exception ออกมาว่าโอเคไม่รู้จักฐานข้อมูลนี่นะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้น error แบบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากลัวว่ามันเกิด error มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องมีการดักจับ error ไว้โดยใช้ try catch นะครับมาครอบในส่วนของตัวคำสั่ง dbs ตรงนี้นะครับผมก็ใช้ try แล้วก็เอาตัว cast ใช่ไหมฮะมาใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะในตัว pdo นะครับ exception ตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัว class pdo exception อยู่แล้วนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไว้ดักจับ error นะครับผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวนึงนะครับชื่อว่า e นะครับจากนั้นผมก็สามารถ echo ตัว error ได้เลยใช่ไหมเช่นไม่บอกว่าโอเคสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้อะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้ได้นะฮะถ้าผมอยากได้ message ของระบบนะครับผมก็อาจจะใช้ตัวแปร e ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเลือกใช้ method get message นะครับแบบนี้ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูใหม่นะครับครับเมื่อเกิด error อะไรสักอย่างนะครับเช่นอันนี้ผมเซตชื่อฐานข้อมูลไม่ถูกอย่างเงี้ยนะผมก็ลองสั่ง try ดูนะครับมันก็น่าจะมี error แล้วก็เอา cast มาจับตรงนี้นะครับก็น่าจะขึ้นมาทันนี้ขึ้นมานะฮะโอเค refresh โอเคก็จะขึ้นบอกว่าไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้อะไรเงี้ยนะครับบอกว่าไม่รู้จัก database อะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้นี่คือการดักจับ error นะครับโอเคนะครับแค่นี้เองครับการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ